ประมาณการว่าจะเดินกัน50วันโดยไม่ใส่รองเท้าช่วงไหนมีป่ามีทางเล็กๆพระคุณเจ้าก็จะตัดเลาะเข้าสู่เส้นทางเล็กเพื่อไม่รบกวนการจราจรแต่ถ้าตรงไหนมีป่าก็จะเข้าป่าเลยนะครับป่าแรกก็คือป่าเขาหลวงกรุงจริงนะครับแต่ไม่ออกผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะขึ้นรถกลับนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผมทั้งหมดเกือบ600ตอนแรกเนี่ยคิดว่า450แล้วน่าจะถึง500ตอนนี้เลย500ไปแล้วนะครับพระคุณเจ้าท่านบอกว่าโดยสถิติแล้วก็จะมีหลายรูปเดินไปได้ระยะหนึ่งก็ติดกิจก็ขอปลีกนะครับก็จะอยู่ไม่ได้ครบจนถึงปลายทางแต่ในจำนวน600รูปนี้จะมี100รูปนะครับที่เดินแล้วก็ได้รับการถวายให้ไปทุดงต่อที่อินเดียอีกเดือนนึงนะครับอันนี้ก็ในนี้แหละครับก็จะมีไปอินเดียต่อนะครับกระผมในนามของชาวนครละกันนะครับได้รับมอบหมายจากท่านพระครูสิริและก็พี่เฉลิมนะฮะขอกราบเรียนว่ามีเกร็ดเล็กๆอยู่3เกร็ดเกิดขึ้นที่นี่นะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้เกร็ดที่1เมื่อวานนี้ก่อนจะใส่บาตรหลังจากถวายสังฆทานและถวายพระราชกุศลแล้วเมื่อพระเดชพระคุณพระเทพวินยาภรณ์เจ้าวาดวัดพระมหาธาตุเริ่มให้พรน้ำฝนก็โปรยปลายเป็นละอองเหมือนกับน้ำฝนในขณะที่รอบวัดฝนตกหนักถนนนี่เปียกแฉะแต่ในวัดเป็นเพียงละอองฝนเท่านั้นนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่1ที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์ที่2คือเมื่อวานนี้หลังจากกิจกรรมที่ลานหาดทรายแก้วผ่านเรียบร้อยและเริ่มประทักษิณเวียนเทียนไปได้ครบ3รอบของพระผู้เป็นประธานฝนก็ตกลงมาหาใหญ่เพื่อให้ทุกท่านได้เปียกชุ่มกันตามสมควรนะครับแต่ไม่ถึงกับแฉะจากนั้นกิจกรรมแล้วฝนก็หยุดกิจกรรมก็ดำเนินการตลอดทั้งคืนโดยไม่มีฝนอีกเลยนะครับทางเนสันทิกก็ผ่านพ้นไปได้โดยเรียบร้อยและงดงามท่านอาจจะติดตามได้ตามภาพถ่ายซึ่งมีตากล้องอาสามาบันทึกภาพไว้มากมายนั่นคือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามเมื่อสักครู่นี้ขณะที่พระคุณเจ้ากำลังสมาทานทุดงควัตเมฆหมอกที่ท่านมองไปทางด้านตะวันตกที่มืดครึ้มกับหนาปกคลุมบริเวณรัฐธาตุอย่างเต็มที่คาดว่าฝนน่าจะตกแล้วลมแรงก็มาพัดส่งไปทางที่ตะวันตกจนหมดสิ้นมีเพียงละอองฝนโปรยปรายมาเหมือนกับน้ำมนต์ในขณะที่เรามาพร้อมกันอยู่ที่หน้าลานหาดทรายแก้วแห่งนี้แล้วก็พระคุณเจ้าก็เริ่มออกเดินนะครับแต่เดี๋ยวก็จะไปถึงบริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเดิมเป็นจวน